สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์บ่าย2ครับวันนี้ผมและคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้จะเป็นการเกาะติดนะครับกับงานแสดงยานยนต์ที่เราไปดูกันนะครับที่ดีทรอยต์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพาไปดูส่วนใหญ่จะเป็นรถแนวคิดกันแต่สัปดาห์นี้จะเป็นการไปดูรถของจริงที่จะจำหน่ายกันเลยครับดีทรอยต์ออโตโชว์ครับครับมีเกือบ20คันนะครับก็มีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่ารถยนต์ Volvo นะครับซึ่งเปิดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นะครับคือรุ่นใดครับคือเขาเอารถรุ่นใดมาเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งานดีทรอยต์ครับต่อเข้ามาทางอีเมลนะครับที่ formula_forum@hotmail.co.th ครับภายในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับจะได้รับพวงกุญแจที่ระลึกจากงาน Detroit Auto Show ครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับทุกครั้งครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเรานะครับไขความกระจ่างของรถที่อยู่ในงานเนี่ยก็คือท่านบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของนิตยสารฟอร์มูล่าคุณชูศักดิ์ชมจินดาครับครับสวัสดีครับครับก็เหมือนเดิมนะครับครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการคุยถึงเรื่องของจริงละก็เป็นรถที่กำลังจะออกจำหน่ายขายแล้วหรือกำลังจะขายกำลังจะขายครับมันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เป็นรถอเมริกันหรือก็มีทั้งรถอเมริกันรถญี่ปุ่นที่ทำขายในอเมริกันครับในอเมริกาแล้วก็รถยุโรปแต่ในงานซื้อไม่ได้ใช่ไหมไม่มีฮะไม่เหมือนก็ไม่มีเอาดีลเลอร์ไปตั้งโต๊ะขายไม่มีงานมาเล็กโฟร์เราไม่มีมีเซลล์เต็มเลยไม่มีนะคือผมพูดเนี่ยคือวันพรีสเราได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันที่ผู้ประชาชนทั่วไปครับเข้าไปจะมีแต่คิดว่าไม่น่าจะมีคืออย่างนี้ของเขาเนี่ยเขาแบ่งวันคือเขามีวันเพรสเสร็จแล้วก็จะมีวันธุรกิจครับแล้วมีวันชาริตี้ฮะไอ้วันธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงขายนั่นแหละไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเข้าดูเอาเป็นว่าขายเป็นล็อตใหญ่คนมาดูสนใจไม่สนใจให้ที่อยู่ว่าอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องค้าขายทีหลังไปแล้วไม่ได้เราก็เขาแสดงนี่มันมีติดราคาไม่มีฮะตอนที่วันที่เป็นเพรสเข้าไปเนี่ยไม่มีราคาครับแล้วข้อมูลก็คือเรามาเอาที่หลังข้อมูลก็หาดูเองนะว่าบางคันนี่ก็ยังไม่มีราคาเพราะว่ารอจะดูว่าไม่ผลิตถึงขายอะไรเงี้ยวันนี้ก็ยังไม่มีราคาครับยังคำนวณราคาไม่ได้บางทีพริตตี้มีไหมที่ดูไม่เห็นหน้าพริตตี้พริตตี้ก็มีบ้างพอเป็นน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆฮะครับครับเพราะก็ไม่เหมือนของเมืองไทยเราเมืองไทยเรานี่สุดๆนะพูดได้เลยดีว่าที่สุดนะถ้าอยากจะดูคิตตี้เจ๋าๆเนี่ยเมืองไทยที่เดียวฮะก็ขนาดเจ๋าๆนี่คือหน้าตาดีแล้วก็สุขภาพสมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์คือความสามารถด้วยคือคิตตี้จะหมดโลกแล้วนะผมว่าที่จีนนะที่จีนที่มีอยู่ช่วงนึงก็โอ้โหคิตตี้นี่ระเบิดระเบ้อเนี่ยก็ตอนนี้ก็เลิกไปเหมือนกันฮะอย่างครั้งล่าสุดที่เราไปก็ไม่มีละทางการจีนบอกว่าเราจะขายรถเราไม่ได้ขายคิตตี้คือเป็นเรื่องจริงนะฮะคนถ่ายรูปเนี่ยรถมาเออเฉยๆพอพิตตี้ออกมารุมกันถ่ายกันเต็มไปหมดเลยฮะคือไม่ได้ถ่ายรถเลยถ่ายแต่พิตตี้ผิดตรงไหนถามผิดตรงไหนผิดตรงไหนไม่ผิดไม่ได้ผิดอะแต่ว่าคนขายรถบอกเฮ้ยผิดนี่ปะจะให้มาดูรถทำไมมาดูคนเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับคันแรกนี่เป็นอะไรครับคันแรกก็เป็นรถต้องรถอเมริกันก่อนนะงานที่อเมริกาก็ลิงคอล์นContinental นะฮะก็ไอ้ Continental เนี่ยมันเป็นรถที่ทำมาตั้งเกือบ100ปีแล้วคือรุ่นแรกออกปี1939นะฮะแล้วก็ประเภทรถแบบพูๆโผล่ๆฮะผมใช้คำว่าพูๆโผล่คือทำขายอยู่ 2-3 ปีแล้วก็หายไป 4-5 ปีกลับมาใหม่หมายถึงรุ่นนี้ใช่ไหมไอ้ชื่อรถชื่อนี้ Continental เนี่ยเขาบอกว่าสรุปแล้วทำมาแล้ว9รุ่นนะแต่ไม่ต่อเนื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่นที่10นะเปิดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้แล้วก็เป็นวันที่2ของงานนะเราเข้าวันที่1ก่อนที่2วันแรกไม่มีฮะอ๋อเลยเอาเข้ามาวันแรกเป็นรถอื่นฮะที่บนเวทีเนี้ยแต่พอวันที่2ไอ้เจ้าตัวนี้ถึงมาคนรุมเต็มไปหมดวันแรกยังไม่เสร็จลิงคอล์นคอนติเนนทัลนะชื่อเก่าแต่เป็นรุ่นใหม่เอี่ยมเลยนะฮะก็เป็นรถที่เรียกว่าสุดหรูของค่ายลิงคอล์นเนี่ยลิงคอล์นนี่เป็นแบรนด์ย่อยของ Ford นะฮะแต่เป็นพรีเมียมคือรถประธานาธิบดียังต้องนั่งรถยี่ห้อลิงคอล์นเนี่ยนะครับ
แต่คันนี้ก็ทำขายคนทั่วไปไม่ไฟหน้าเหมือน Audi ยังเลยเหมือนนะฮะผมดูผมยังนึกถึง Audi เลยมีที่เปิดประตูฮะคุณวันชัยอาจจะหาไม่เจอนะฮะแล้วเออจริงผมจะซ่อนอยู่ตรงขอบฮะขอบตัวถังฮะเดี๋ยวเราไม่ทราบจะเห็นชัดๆนะเอ๊ะทำไมคนไปรังเกียจที่เปิดประตูเหมือนไม่มีฮะนี่เมาๆนี่ขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้ไม่เจอก็หาไม่เจอก็เป็นแล้วก็เขามีออกแบบบางอย่างที่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับขับเองฮะเช่นจอดเข้าซองเองอะไรเงี้ยก็เป็นกึ่งออโตโนมัสดรีฟวิ่งเหมือนกันนะแต่ยังไม่เต็มที่คือยังต้องมีคนขับอยู่นะก็หน้าตาก็สมกับที่เป็นรถประธานาธิบดีนะฮะแต่ว่าคุณขวัญชัยก็ไปซื้อได้นะฮะไม่ต้องเป็นประธานาธิบดีฮะเราได้เหมือนกันนะซื้อได้เหมือนกันแต่ต้องรอหน่อยเขาบอกต้องฤดูใบไม้ร่วงนี่ไม่ทราบสักไตรมาส3ไตรมาส4ได้ป่ะใช่กันยาตุลาของปีนี้ของปีนี้คันนี้ฮะคันนี้ก็เป็นรถอเมริกันเหมือนกันนะเป็น GMC นะก็ย่อมาจาก General Motors Company นะ GMC ย่อ GMC ก็เปิดตัวแบบ World Premier หรือว่าครั้งแรกในโลกเหมือนกันรุ่นนี้นะฮะก็เป็น SUV นะเป็น Crossover SUV คือหน้าตาเหมือนรถลุยๆแต่ว่าความจริงแล้วโครงสร้างเหมือนรถเก๋งนะฮะคือนั่งแล้วก็ไม่ค่อยกระเทือนมากนะยังนิ่มๆอยู่นะครับก็มีรถขนาดใหญ่นะตัวถังนี่ยาวเกือบ5เมตรไม่ใช่9เมตรนะ5เมตรนะแล้วก็มี3แถวนั่งได้6คน7คนแล้วแต่ติดตั้งเก้าอี้แบบไหนนะครับก็มีทั้งขับทุกล้อนะฮะขับล้อหน้าก็มีนะฮะก็เครื่องยนต์ก็มี2ขนาดเป็นเบนซินทั้งนั้นนะอันนี้ไม่มีอะไรพิสดารไฮบริดก็ไม่มีนะฮะเป็นเครื่องเบนซิน2ขนาดบ้านๆเลยว่างั้นเถอะ194แรงม้ากับ310แรงม้าชื่อรุ่นว่าอาคาเดียนะครับอาคาเดียแล้วก็เป็นรถที่ขายดีของค่ายนี้ฮะ GMC ฮะคือถ้ามาบ้านเรานี่อาจจะขายได้ไม่นานฮะแล้วก็หายไปแต่ว่าที่อเมริกานี่ขายได้ GMC Arcadia นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ตระกูลสูงกว่าพวกเขาจะมีคู่แฝดเป็นใช้ยี่ห้อ Chevrolet อะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็น GMC ดูมาราคาจะแพงกว่าจะสูงกว่าถือว่าพรีเมียมกว่านะเห็นไหมเอาอยู่ที่นั่ง3แถวอย่างนี้ก็นั่งข้างหลังท่านนั่ง3คนก็ได้7คนได้7โอ้นั่งเจ็ดแบบสบายนะไม่ใช่เจ็ดคันใหญ่ฮะคันใหญ่มากเจ็ดแบบญี่ปุ่นนี่เหนื่อยหน่อยความกว้างก็ตั้งเกือบ2เมตรนะฮะตั้งแต่ซ้ายขวาเนี่ยครับไปคันครับก็อันนี้ก็มาเป็นยุโรปนะฮะก็เป็นค่ายเบนที่การแต่งไหมการแต่งบูธเขาเหมือนของเราเลยบ้านเราเลยนะที่เราพูดไปเกินไปแล้วฮะคือ E-Class รุ่นใหม่เนี่ยนะฮะใส่ยกไปจากบ้านเรารุ่นนี้เนี่ยนะฮะเบนเขาบอกเป็นรุ่นที่10ซึ่งผมก็งงเพราะผมนับตัว E แท้ๆเนี่ยมันไม่ถึง10แต่เขาอาจจะนับย้อนไปถึงพวกสมัยก่อนที่ยังไม่เรียกเป็น E Class S Class ก่อนที่เรียกเป็น E ด้วยแล้วก็คือถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่10นะฮะก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกนี้อย่างที่บอกนะฮะคือเป็นรถที่หน้าตาก็ธรรมดานะดูส่วนทรงก็ดูธรรมดาแต่ค่าที่ซ่อนอยู่แล้วมองไม่เห็นคือความลื่นลมค่าสามารถติดแรงต้านอากาศ 0.23 หายากมากในโลกนี้ที่ยังมีรถเชนคารถเก๋งที่ทำได้0.23เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ขนาดก็จะโตกว่ารุ่นปัจจุบันนิดหนึ่งคือยาวกัน4ประมาณ4เทนครึ่งนะครับครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแต่ lighter and sleeker คือน้ำหนักเบากว่าเพรียวกว่านะครับอ๋อนะแต่ว่าดูแล้วไม่ตื่นเต้นเพราะอะไรฮะเราเคยเห็น C class รุ่นใหม่นะฮะ S class รุ่นใหม่พอมาเจอ E class ก็หน้าตาเหมือนกันผมก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอา S class คันนึงเอา C class คันนึงมาจับบี้รวมกันแล้วก็ทำมาเป็น E class 2คันนะเป็นรถตรงกลางพอดีตรงกลางพอดีเนี่ยหน้าตาแต่ก็สวยนะคือเห็นแล้วเบนแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าหาจะหาจุดอะไรที่ว่าเห็นปุ๊บนึงแล้วก็ติดตาจำได้แม่นๆเลยไม่มีนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะขายดีแน่นอนนะฮะ E-Class นี่เรียกว่ามีเงินหน่อยก็ต้องซื้อมานั่งในอเมริกาก็ขายดีฮะอเมริกาก็เป็นตลาดสำคัญของรถรุ่นนี้เลยนะครับแล้วเมืองไทยเราเมื่อเช้านี่ผมเห็นโฆษณา E-Class ในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะสงสัยรีบปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรุ่นใหม่ต้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวรุ่นใหม่ต้องมาแล้วนะครับในเยอรมันจะมีประมาณ 3-4 รุ่นนะฮะแต่ที่ในอเมริกาก็มีน้อยรุ่นกว่าที่ในเยอรมันนะครับในเยอรมันนี้ค่าตัวถูกที่สุดนะฮะ 45,000 ยูโรเองถูกนะฮะ SLC เนี่ยเหรอฮะอีคาร์ดนะฮะอ๋อนี่คันใหม่เลยนะอันนี้ SLC ฮะ SLC นี่อย่างงงนะฮะคือถ้าเราคุ้นกับ SLK คือเป็นสปอร์ตตัวเล็ก
แต่ว่าระบบการตั้งชื่อรถของแบบใหม่ของเบนซ์เนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนจาก SLK มาเป็น SLC ก็คือให้รู้ว่านี่แหละคือประเภทพื้นฐานแบบ C class C class นะครับแล้วก็ต้องเป็น SLE ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็น S SLS ไม่มีฮะไม่มีคงไม่ทำแล้วก็เป็น SL นะฮะครับสําหรับ SLC คันนี้นะครับก็เปิดตัวความจริงก็ไม่ใช่ใหม่เอี่ยมอ่ะก็คือถือว่าเป็น SLK ที่มาเฟซลิฟต์ขัดสีชีวิวันซะหน่อยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเลยนะฮะเข้ากันก็เปิดตัวแบบเวอร์พรีเมียร์ที่งานนี้นะครับน่าสังเกตนะฮะว่าเราว่าดีทรอยต์จะไม่สำคัญแต่ยังไงก็ตามยังมีรถจักรยานที่มาเปิดตัวแบบเบอร์พรีเมียร์ที่งานนี้เยอะนะฮะที่แม้แต่ BMW Audi ต่างๆก็ยังมาเปิดเบอร์พรีเมียร์ที่นี่เพราะนั้นความสำคัญของงานนี้ยังคงมีอยู่แล้วก็คันที่เห็นวิ่งกันอยู่นี่นะครับก็ SLC 300นะฮะก็จะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เขาจำกัดไว้แค่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่าที่อเมริกานี่ความเร็วนี่เขาจะค่อนข้างจำกัดนะครับอ้าวยังอยู่กับเบนซ์อยู่นะครับคันสุดท้ายของเบนซ์ที่เราเรียกมาให้ดูกันเป็นS-Class Cabriolet นะฮะก็คือรถรุ่นสุดหรูนะครับแล้วก็เป็นโมเดลหัวกะทิเลยนะครับคือให้ AMG ทำนะก็ตั้งชื่อว่า Mercedes AMG S 65 Cabriolet นะฮะก็คือเอาคำว่า AMG เข้ามาเป็นรุ่นเลยก็ต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าขนาดนี้มี3ชื่อธรรมดาทั่วไปก็คือ Mercedes Benz แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นแรงๆให้ AMG แต่งเขาก็จะใช้ชื่อว่าMercedes AMG เรียกเลยแล้วก็มีรุ่นหรูสุดนะอีกอันก็คือที่เอามาแทน Maybach ที่ยี่ห้อ Maybach ที่เลือกทำไปก็จะตั้งชื่อว่า Mercedes Maybach นะครับเป็นสามก็เลยเป็น3ชื่อนะครับอันนี้เป็น Mercedes AMG ก็คือสำนัก AMG ซึ่งแต่งรถแดงรถเร็วทั้งหลายเนี่ยทำพิเศษแล้วก็ต้องรอฤดูร้อนปีนี้ฮะถึงเริ่มขายในอเมริกานะครับก็เป็นพระหลังคาเป็นประทุนผ้าใบแบบอ่อนนะฮะโอ้เพียวทีเดียวนะไฟท้ายเนี่ยโหออกแบบเพียวเลยนานๆเนี่ยจะเห็นเบนซ์ออกแบบนะเพียวแบบเวลาดูในภาพเนี่ยเราจะดูว่าดูดีฮะแต่ไปดูของจริงมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหน่อยเพราะมันเอสการ์ดมันตัวมันใหญ่ครับแล้วพอมาทำเป็นเปิดประทุนก็เลยดูเอ๊ะมันจะใหญ่ไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นั่งสบายดีฮะมันกว้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีระบบเรียกว่าไฮเทคนะฮะคือระบบที่ทันสมัยเหมือนกับ S-Class ซีดานเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าคล้ายๆกับกึ่งๆจะเป็นออโตโนมัสไดรฟ์ไปนะมีพวกอุปกรณ์ช่วยเยอะนะครับอ๋อครับครับอ้าวคันนี้เปลี่ยนคันนี้ฮะอย่างที่ว่า BM ฮะ BM ก็มาเปิดตัว World Premier เหมือนกันเนี่ยคันนี้ก็เป็น M2 Coupe หรือ M2 Coupe เนี่ยนะก็เปิด World Premier ที่งานนี้นะครับเขาบอกเลยว่าเป็น Purist Choice นะก็คือพวกที่พันแท้แหละจะเลือกนะฮะเพลลิสคือพวกที่รักรถประเภทนี้แท้ๆเลยต้องเลือกแน่เลือกคันนี้แน่นะซึ่งก็แต่ถ้าเป็นผมก็คงไม่เลือกเท่าไหร่เพราะว่าคุณไม่ใช่พันแท้เพราะว่าราคาค่าตัวจะดูเดือดนะฮะเพราะว่าแต่งทำพิเศษอะไรมีเอ็มเนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ออกแบบให้นั่งแค่4คนคูเป้เนี่ยนะก็ค่าสัมผัสแรงต้านอากาศก็ไม่มีอะไรที่จะคุยได้เลยคือ 0.35 นะไปเทียบกับ E-Class ซึ่ง 0.23 ที่ผ่านเมื่อกี้คนละเรื่องกันก็หน้าตาเนี่ยนะฮะเขาใช้คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า extrovert extrovert ก็ตรงข้างกับ introvert พวกคือ introvert นี่ประเภทเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรเงี้ย extrovert นี่คือเผยตัวเต็มที่เลยนะคือดูแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามัน extrovert ตรงไหนนะฮะคือพวกแสดงออกไงพวกแสดงออกตัวรถเนี่ยนะครับก็ใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินนะฮะ6สูบเรียงนะครับประมาณ3ลิตรนะฮะแล้วก็370แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นก็0ถึง 104.5 วิเท่านั้นเองปุ๊บเรียกว่ากั้นหายใจปุ๊บเดียดถึงแล้ว100แล้วนะส่วนข้อเรียกสูงสุดยังจำกัดฮะ250เป็นข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตที่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยถึงแม้ออโตบานเขาจะไม่จำกัดความเร็วนะฮะแต่ก็ผู้ผลิตก็จำกัดยกเว้นบางรุ่นที่ว่าพิเศษที่ว่าใส่กันเต็มๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่า250ของคันนี้ไม่พอใจนะเขาจะมีชุดแต่งเขาเรียกชุดแต่งพิเศษเป็นแพ็กเกจพิเศษได้ขึ้นมาสัก270อะไรเงี้ยนะแต่งก็ไม่ได้แต่งอะไรเอากล่องดำไปจูนนะเดี๋ยวนี้แต่งง่ายแต่งง่ายก็หน้าตาก็สไตล์ BM นะครับอันนี้ก็เป็นรถแดงซึ่งเบอร์พรีเมียร์ที่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปจอดธรรมดาธรรมดานะคือถ้าไม่สังเกตละจริงๆก็
ไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นโรลพรีเมียร์ก็ BM ชอบจัดบูธแบบเนี้ยคือทุกอย่างเท่าๆกันหมดใช่ใช่ใช่คันนี้ก็ชื่อว่า X4M นะ 40i พูดเป็นไทยก็คือ X4 M40i นะฮะก็คือรุ่นพิเศษคือ X4 นี่เขาก็เป็นเหมือนกับเอา X6 มาย่อๆลงไปนะคือเป็นรถSUV ที่ท้ายเหมือนรถคูเป้อ่ะครับเดี๋ยวนี้เราเล่นกับเลขคู่เลยนะเมื่อก่อนนี่357เดี๋ยวนี้เป็น246ใช่มั้ยก็ยังมี1นะมี1ด้วย X1 นะ X1 X5 มีอันนี้ X4 นะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษเลยเรียกว่าแรงนะมี M ถ้ามี M อยู่ด้วยก็เชื่อได้ว่าแรงนะก็แรงจริงมอเตอร์สปอร์ต M ก็คือ360ลงมานะ360แรงม้าคันไม่โตเท่าไหร่เนี่ยยาวแค่4เมตร67เซนเนี่ยนะครับแล้วก็ติดเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงนะฮะ6สูบเรียงเนี่ย360แรงม้า0ถึง100ก็ 4.9 วินาทีครับเป็นรถ SUV ที่วิ่ง0ถึง100 4.9 วินาทีนี่สยองนะฮะสยองแล้วนั่งสยองนะจะรีบไปไหนจะรีบไปลุยอะไรที่ไหนความเร็วสูงสุดก็จำกัดที่250กม.ต่อชั่วโมงครับก็เนื่องจากเป็น SUV นะฮะแล้วก็เครื่องก็แรงขนาดนี้ก็เลยปล่อยเขาบรรทุกใส่เยอะหน่อยประมาณ199กรัมต่อกิโลเมตรนะฮะครับครับนี่มาถ้ามาตลาดไทยนี่ตอนนี้ต้องเสียภาษีแพงหน่อยมาไม่ให้เนี่ย X M X4 เนี่ยมาไม่ให้ก็ต้องดูถ้าตลาดมีเขาก็เอามาอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเอามาคงไม่ถึงกับเป็น M อ่ะนะไม่มี M นะฮะไม่ต้องคงไม่ถึงกับ M ครับจะเร่งไปไหนให้มา M เนี่ยอันนี้เห็นหน้าเห็นหน้ารู้ว่าเต่ามาแล้วบีเตอร์นะฮะครับอันนี้เป็นบีเตอร์พิเศษฮะก็ตั้งชื่อว่าบีเตอร์ดูนนี่แปลว่าไอ้คลื่นหรืออะไรในทะเลทรายนั่นนะก็คือเอาไอ้เจ้าบีเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะทั้งแบบคูเป้แล้วก็แบบกาเบียเล่คือหลังคาแข็งหลังคาเปิดประทุนอะไรเนี่ยนะครับก็มาดัดแปลงหลายๆอย่างนะฮะให้ลักษณะเหมือนคล้ายมันก็ไม่ใช่ SUV นะฮะกึ่งจะลุยก็ไม่เชิงไม่เชิงเก๋งก็ไม่ใช่นะเช่นก็คือยกพื้นรถให้สูงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่งกันชนหน้าหลังเปลี่ยนไฟบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะเติมนู่นเติมนี่อะไรเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อว่าดูนเพื่อว่าเออเอาไว้ลุยนะฮะแล้วก็ออกขายนะเครื่องยนต์ก็มีให้เลือก5ขนาดเลยนะฮะก็คือเอาเครื่องยนต์ของไอ้เจ้าบีเทิลธรรมดาเนี่ยซึ่งมันก็มีหลายขนาดเนี่ยก็มาใส่ไว้แล้วก็ชอบแรงก็ได้เต็มที่220แรงม้านะถ้าเอาธรรมดาก็ประมาณ110แรงม้านะแต่ไม่มีเครื่อง TDI หรือมีฮะมีด้วยขนาดมีปัญหาเนี่ยยังเอาใส่ยังมีฮะยังมีคือฟอกนี่ไม่มี TDI ไม่ได้อ่ะหมดถ้าไม่มีก็หมดก็ที่เยอรมันนะฮะก็ราคาเริ่มต้นก็ถูกฮะประมาณ 24,000ยูโรคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณล้านหนึ่งหลายล้านครับแต่ประเภทแต่งเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นที่ไม่แต่งก็ถูกกว่านี้นะพอเข้าไปข้างในก็คล้ายๆไม่ค่อยต่างจากรถมีเตอร์ธรรมดานะแต่ถ้าดูข้างนอกดูเท่ดีฮะดูเข้าท่าดีครับไม่ต้องเอาไปลุยฮะขับตามถนนในเมืองธรรมดาก็ดูเท่ดีดูเท่กว่ารุ่นธรรมดาเยอะเลยใช่ครับครับมันถึงเป็นความนิยมไงมันถึงเป็นเทรนด์ตอนนี้แล้วก็ต้องรถแบบเนี้ยคือไม่ได้จะลุยอะไรนะแต่ขอให้มีแต่ขอให้มีคือเป็นความเท่ว่างั้นเถอะแสดงบุคลิกบางอย่างใช่ไหมใช่ไม่หน่อมแนมอ่ะคือคนเราบางทีมันกดดันอยู่ข้างในพอมีรถให้แสดงออกเนี่ยมันใช่เลยใช่ไหมแต่โฟกเมืองไทยก็เงียบๆนะเงียบๆครับครับเอาละตอนนี้บริษัทที่อยู่ในเครือโฟกอย่างเอาดี้เนี่ยเริ่มขยับตัวแล้วใช่ก็มาเปิดเป็นเหมือนดิสทริบิวเตอร์ตั้งดิสทริบิวเตอร์นะตัวแทนจำหน่ายขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาจริงหรือเปล่าเพราะเห็นทำรีเสิร์ชมาเยอะแล้วกลุ่มโฟกสวาเก้นเนี่ยนะผมว่ามีเขาดูเหมือนกับเข้าชักออกอะคือเอาเหมือนจะเข้าชักออกมันเหมือนคนเยอรมันจริงๆนะคนเยอรมันต้องแน่เลยต้องแน่ใจเลยจะเข้าจะออกอยู่นั่นแหละครับก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องดูกันไปบริษัทแม่จะมาไหมคืออันนี้เป็นการที่ทางดิสทริบิวเตอร์ไทยเนี่ยกลัวเพราะส่วนใหญ่พอมาปั๊บเนี่ยเขายึดเลยไงก็ไม่ต้องอะไรดูอย่างเบนซ์อย่าง BM อย่างเงี้ยบริษัทแม่มาเขายึดเลยความจริงเขาน่าจะมาเพราะว่าเบนซ์ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมว่าโอ้โหใช่ได้ตั้งแต่เข้ามาเองนี่เป็นไงคนละเรื่องกับสมัยก่อนเลยใช่ไหมทำได้อะใช่ไหมแต่อย่างว่าเขาการมองตลาดเนี่ยนักการตลาดมองไม่เหมือนกันคือของเขาเนี่ยผมว่านักการตลาดมองเนี่ยว่ามันต้องใหญ่ก่อน
ต้องจีนต้องอะไรแบบนี้แต่นักการตลาดบางที่เนี่ยเห็นว่าตลาดเล็กเนี่ยเป็นตลาดที่น่าลุยเขาว่างั้นนะก็แล้วแต่เรื่องนี้เราว่ากันไม่ได้แล้วเอ็มเดี๋ยวมาพูดถึงเอ็มกับเอ็มจีนี่มันคือเทียบเท่ากันไหมคือเอ็มของบีเอ็มประเภทเดียวกันเลยฮะประเภทเดียวกันแต่ว่าเอ็มจีแค่ว่าตอนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เป็นอิสระแต่ว่าตอนหลังนี่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเบนซ์ไปเรียบร้อยแต่ส่วนเอ็มเนี่ยมันเกิดขึ้นในอยู่ในตระกูลเขาเลยไม่เอาข้างนอกเข้ามาใส่ไว้ข้างในครับแต่ว่าความหมายเดี๋ยวนี้นะคือ M กับ MG ก็คือสู้กันอ่ะสู้กันรถแรงสู้กันแล้วใครชนะก็แล้วแต่แต่ถ้าพูดกันรวมๆทั่วโลกแล้วเนี่ยนะยอดขายของเบนซ์ก็ยังชนะ BMW เบนซ์ก็ยังดีกว่านะครับ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 เดี๋ยวพักสักครู่นะครับไปชมช่วง Formula In Focus ครับวันนี้คุณจูนพาไปชมสากลการประมูลนะครับเขาจัดงานครบรอบ18ปีของสากลการประมูลที่ Impact เมืองทองธานีครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของ Formula Forum ครับขณะนี้เราอยู่กับคุณชูศักดิ์ชมจินดาครับบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของนิตยสาร Formula นะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของงานมหกรรมยานยนต์ที่ดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีรถไม้ท่านชมมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเรื่องนี้นะครับคำถามให้ท่านนุ่นสนุกครับท่านผู้ชมว่ารถยนต์ Volvo นะครับเข้ามาเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้นะครับมีอยู่รุ่นนึงครับเป็นรุ่นอะไรครับต่อเข้ามาทางอีเมลนะครับ formula_forum@hotmail.co.th ครับภายในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับจะได้รับพวงกุญแจซึ่งเป็นที่ระลึกจากงานDetroit Auto Show นะครับสั่งตรงส่งตรงมาจากที่นั่นเลยนะครับน่ารักมากเลยนะดูพวงกุญแจเนี่ยโอ้น่าเป็นเจ้าของผมยังอยากได้เลยที่หลังซื้อมาฝากด้วยนะเผื่อด้วยมาสิบอันเองพอดีเลยพอดีเลยใช่ไหมคุยต่องานที่ Detroit ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งมีรถหลายยี่ห้อที่ไม่ได้มาร่วมงานนี้นะครับอันยี่ห้อหนึ่งที่ผมรู้สึกข้องใจจริงๆนะก็คือเทสลาเทสลาที่ขายรถไฟฟ้านะของอเมริกาเองอ่ะที่ของอเมริกาเองแท้ๆแต่ไม่ออกงานนี้แต่นาดีก็เจอกันมาหลายปีแล้วนะแปลกเลยไม่ทราบมันติดเชื้อจากเมืองไทยไปหรือเปล่าครับคงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื้อเมืองไทยคือไม่ได้เป็นแต่นาดีเทสลาดีรถก็ขายกำลังขายแล้วระเบิดระเบ้อเลยนะแต่ไม่ออกงานนี้แปลกเหมือนกันไม่ทราบเกิดเทสลานี่ก็คือเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆรถคือมีแต่ไฟฟ้าไม่มีรถธรรมดาครับแล้วก็คนกำลังกล่าวขวัญถึงแล้วเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งเร็วมากอ่ะนะฮะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับและยี่ห้อที่เสียดายมากเลยที่ไม่มานี่คืออะไรฮะเฟอร์รารี่ครับแล้วก็อยากเห็นนะเพราะมันมีสีสันน่ะนะสีสันนะฉะนั้นที่รู้ว่าเราไม่มีบรรยากาศเมื่อกี้อยากดูได้จับได้ดูอะไรเข้าไปลองนั่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะปีที่แล้วมาไหมเฟอร์รารี่ปีที่แล้วเข้าใจว่ามาฮะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดฮะแต่อย่างแอสตันมาร์ตินเนี่ยซึ่งเป็นรถที่ผมรถเรียกว่ารถในฝันของผมนะครับหายไปประมาณ 2-3 ปีแล้วน่าเสียดายก็คือไม่มา 2-3 ปีละฮะเป็นรถในฝันเลยเป็นเจมส์บอนด์คือเป็นรถที่ผมว่าเป็นรถสปอร์ตที่หุ่นมันดีที่สุดอ่ะมันได้ใจได้ใจฮะแอสตันมาร์ตินนะฮะครับถ้าเฟอร์รารี่ไม่มาเนี่ยผมก็เดาว่าลัมโบกินี่ก็ไม่มาฮะลัมโบกินี่หายไปหลายปีแล้วกันลัมโบกินี่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วหายล่วงหน้าไปก่อนแล้วซึ่งต่างจากเวลาเราไปยุโรปใช่ไหมครับทุกยี่ห้อถ้าจะเรียกว่าใช่มีหมดอยากดูรถยี่ห้อไหนมีเท่านั้นครับโดยเฉพาะในเจนีวาซึ่งเรากำลังจะไปภายในสิ้นเดือนนี้นะครับโอ้โหจะมีรถเรียกว่าทั้งโลกรถที่เราไม่เคยได้ยินชื่อยังมีเลยใช่ใช่ใช่ครับมันดูรถที่เราเรียกว่ารู้จักกันดีต่อไปนะครับอีก 7-8 คันครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแล้วก็เห็นแน่ก็ Porsche 911นะครับที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะเราก็ได้ดูกันเป็น911 Carrera นะฮะแล้วพอไปที่โตเกียวก็ได้ดูเป็น Carrera 4นะครับขับกี่ล้อแต่ที่งานนี้ก็เป็น91 Turbo นะฮะคือแรงสุดเลยนะฮะก็มีทั้ง Turbo แล้วก็ Turbo Sคือ Turbo S ก็จะแรงกว่า Turbo ที่ไม่มี S นะฮะแล้วก็ทั้ง2แบบก็จะมีทั้งตัวถังอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเปิดประทุนนะแล้วก็ตัวถังหลังคาแข็งก็เป็นคูเป้นะก็รวมสรุปแล้วก็คือ91 Turbo ที่ออกที่งานนี้ทั้งหมด4คันครับนะ4รุ่นนะก็
เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบทั้ง4รุ่นเนี่ยนะเทอร์โบชื่อมันเทอร์โบก็ต้องเครื่องเทอร์โบอยู่แล้วนะฮะก็จะแรงกว่ารุ่นที่ล่าสุดเนี่ยนะก่อนรุ่นนี้ก็คือแรงกว่าสัก20แรงม้านะทั้ง4รุ่นเลยนะก็สรุปแล้วก็คืออยู่เฉยๆทำไมก็แต่งเครื่องยนต์หน่อยให้มันแรงขึ้นหน่อยแล้วก็เปิดชื่อรุ่นใหม่เป็นเฟซลิฟต์นะรุ่นแสดงซะหน่อยรุ่นยกหน้านะครับแต่ว่า911นี่ขายมา50กว่าปีแล้วนะผมดูเท่าไหร่มันก็ยังเป็น911อยู่นะไม่ได้เห็นตัวเลขแล้วผมว่าทําไมมนุษย์เราต้องทําขนาดนี้นะอย่าง911เทอร์โบนี่นะครับ0100 3วิโอ้ย 3.0 วินาทีนะพูดเล่นระหว่างเนี่ยความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเป็นเทอร์โบ S นะถึงแรงขึ้นอีกหน่อยเนี่ย0100 2.9 วินาทีโอ้ยดูครับ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่งจะเร็วไปถึงไหนผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะรีบไปไหนนะจะรีบไปไหนนะและค่าตัวก็เห็นแล้วก็น่าจะไปเกิดเยอรมันนะถูกสุดรุ่นนี้ถูกสุดก็แค่ประมาณ107นะครับ107คิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ฮะ7ล้านครับนี่มาแล้วรถปัญหาอันนี้เราเป็นคำถามไม่ใช่รถเจ้าปัญหานะรถที่เราตั้งเป็นคำถามนะครับว่าโวลโวอะไรเอ่ยรุ่นไหนที่มาเปิดตัวเบอร์พรีเมียร์หรือครั้งแรกในโลกคือรุ่นนี้ครับโวลโว S90 นะก็คือโวลโว S90 ครับก็รถใหญ่ขนาดนี้มันแปลงโฉมหรือไงมันเปิดตัวมาใหม่เลยฮะครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกฮะไม่มีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยใช้ฮะรหัสนี้ไม่เคยใช้สมัยก่อนก็จะมี940 960ที่หน้าตาเหมือนรถถังนะฮะแต่ว่า S90 นี่เพิ่งเริ่มนะคือก่อนหน้านี้มี XT90 ซึ่งเป็น4ด้วยซึ่งเป็น SUV XT90 ก็พัฒนามาพอๆกันอ่ะเข้าใกล้เคียงกันแล้วก็เพิ่งมาเปิดตัวที่งานนี้เป็น S90 ก็เป็นรถขนาดใหญ่สุดของ Volvo ฮะไม่เคยมีใหญ่กว่านี้แล้วนะก็ตัวถังก็ขาดอีกแค่ 2-3 เซนก็5เมตรนะฮะหัวจดท้ายนะครับก็จะมีทั้งประเภทเครื่องยนต์เบนซินธรรมดากับประเภทไฮบริดนะฮะไฮบริดประเภทปลั๊กอินคือต้องมีการเสียบปลั๊กนะฮะก็เป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะฮะเบนซินทำงานเบนซินซึ่งติดทั้งซูเปอร์ชาร์จติดทั้งเทอร์โบชาร์จนะครับมันก็เลยแรงได้เฉพาะเครื่องเบนซินอย่างเดียวนี่ก็320แรงม้านะครับทั้ง2อย่างเลยเหรอ2อย่างเลยซูเปอร์ชาร์จด้วยเทอร์โบชาร์จ320เค้าเรียกเป็นทวินชาร์จอ่ะ2อย่างแล้วก็ใส่มอเตอร์เข้าไปอีกตัวนึงอีก117แรงม้ารวมแล้วก็คือ407แรงม้านะฮะเป็นรุ่นคันที่วิ่งอยู่ในจอขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไฮบริดหรือเปล่านะแต่ว่าไฮบริดหรือว่าเครื่องเบนซินธรรมดาก็หน้าตาคล้ายๆกันไม่ค่อยเห็นข้อแตกต่างต้องไปลองขับดูถึงจะรู้นะฮะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไฮบริดนี่ก็วิ่งประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับคือ53กิโลเมตรต่อลิตรนี่ว่าวิ่ง100กิโลเมตรเนี่ยไม่ถึง2กิโลนะครับก็ไม่ถึง2ลิตรคันนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆไหมดูเหมือน Ferrari Mazda MX5 หรือว่า Mazda Roadster นะครับก็คือ Fiat เนี่ยอยากจะขายนะแต่ไม่ทำเองก็เลยไปติดต่อ Mazda ผลิตให้น้อยนะครับเขาก็ออกแบบไปนะอันนี้ไม่ได้ไปจิ๊กมานะเขาคุยกันแบบเป็นทางการใช่ครับจ้างผลิตที่ญี่ปุ่นนะโรงงานของ Mazda เนี่ยให้ Mazdaทำให้เลยฮิโรชิมะไม่เอาแบบไม่เอาแบบกระดองเอาไปให้เอากระดองออกแบบกระดองนี่เฟียสออกแบบเองเครื่องยนต์ก็เอาเครื่องยนต์ของเฟียสนะฮะแต่ว่าไปประกอบที่ประกอบที่ทำที่โรงงานของฮิโรชิมะของมาสด้านะตั้งชื่อว่าเฟียส124สไปเดอร์เอาชื่อเก่าอะในสมัยโบราณเคยทำรุ่น124ขึ้นมาแล้วเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะตัวถังก็ยาวกว่าเฟียสหน่อยยาวกว่ากัน14เซนนะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยนะก็คือรุ่นเดียวกันอะนะแต่ว่าถ้าถามผมนะฮะครับครับหน้าตาไหนดูดีกว่ากันผมเอามาสด้าเหรอฮะผมไม่กล้าตัดสินใจผมว่ามันสูสีรักพี่ที่ได้น้องอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวไปเอาผมอย่างนี้ผมเอามาสด้าเอามาได้แต่เฟียสทำรถอย่างนี้บ้างก็ดีนะก็ขายแต่รถย้อนยุคก็ถ้าเป็นของมาสด้านะก็จะเป็นเครื่อง131แรงม้านะแต่เฟียสเขาเอาเครื่องใหญ่ขึ้นนะก็เลยโตกว่าก็เป็น160แรงม้าแต่ว่าเกียร์เหมือนกันคือมีออโต้6จังหวะหรือว่าแมนนวล6จังหวะคือเลือกได้แล้วแต่ชอบฮะเหมือนกันไม่แล้วทำไมไปเปรียบกับ MX5 ก็ไอ้นี่เฟียสออกแบบเองใช่มั้ยก็กลไกอย่างอื่นมันถือเฟียสทั้งนั้นนะเพื่อโครงไกของตัวโครงสร้างเป็นของ Mazda เป็นของ Mazda แล้วก็ผลิตโดย Mazda ที่โรงงานของ Mazda นะเพียงแต่เผลอๆผมว่าหน้าปุ่งหน้าปัดอาจจะเป็นของมาสด้าของมาสด้าด้วยนะครับพอดีไม่ได้ไปเทียบกันดูครับครับแต่ก็สวยล่ะนะครับอันนี้เป็นรถ
ญี่ปุ่นอีกคันหนึ่งนะแต่ยี่ห้อไม่มีขายในญี่ปุ่นนะคือ Infinity Infinity คือเป็นยี่ห้อของนิสสันนะฮะทำขึ้นเพื่อขายในอเมริกาโดยเฉพาะแต่ตอนหลังนี้ก็ทำหลายประเทศขายหลายประเทศพรีเมียมแบรนด์นะแล้วก็ไม่มีขายในญี่ปุ่นนะฮะแล้วเฮดควอเตอร์นะก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นนะตั้งที่ฮ่องกงแปลกดีก็อันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะเป็นคูเป้ตั้งชื่อว่า Infinity Q60 นะฮะคือเมื่อก่อนนี้ Infinity เคยทำคูเป้มานะฮะแต่ว่าไม่ใช่ชื่อนี้ใช้ชื่อว่า G37 อ่ะนะฮะครับตอนนี้ก็รหัสแบบใหม่ของ Infinity ซึ่งเปลี่ยนมาแล้วประมาณ2ปีคือนำหน้าด้วย Q ถ้าเป็นรถเก๋งคือ Q ถ้าเป็นรถ SUV ก็เป็น QX อ๋ออันนี้ก็เป็น Q60 ก็รุ่นกลางๆนะฮะก็เป็นออกแบบได้ดีพอสมควรนะฮะก็รื่นลมนะ 0.28 นะแล้วก็แต่ว่าเครื่องยนต์ไม่มีอะไรพิสดารนะก็เป็นเครื่องเบนซินมีทั้งหมด3ขนาดให้เลือกนะก็ตั้งแต่208แรงม้าถึง400แรงม้าเลยนะครับเลือกได้ระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะเคยขับยังไหมครับก่อน7นี่เคยไหมเดี๋ยวนี้มีถึง10นะแต่คันนี้7 10นี่เสร็จแล้วเหรอมีขายแล้วฮะเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะแต่ว่ามันเปลี่ยนกันแบบไม่รู้ตัวนะวิ่ง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 อย่างเงี้ยนะดีนะฮะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา10จังหวะนี่แหละไม่รู้จะขับเป็นยังไงเลยเกียร์ธรรมดานี่เท่าที่เจอนี่6 7นี่7นี่ไม่แน่ใจรู้จะ6สูงสุดนะฮะ6นี่ก็สับสนแล้วเกียร์ธรรมดา6จังหวะเนี่ยโอ้โหมันอะไรกันนักหนาเนี่ยหน้าตาของ Infinity ก็จะเป็นอย่างเงี้ยตรงหน้าหม้อนะเดี๋ยวจะเห็นอีกคันนึงจะมีหน้าหม้อเนี่ยพิสดารจริงๆนะคันถัดไปเนี่ยนะครับครับเนี่ยฮะมีขนาดนะดีคันจะดูให้เลือกว่าชอบสีไหนล่ะเนี่ยฮะคันนี้เห็นไหมเห็นไหมกระจังหน้าเห็นไหมโลเตอร์เลยอะเล็กซัสเนี่ยนะรุ่นใหม่เอี่ยมของเล็กซัสเลยนะครับ LC500 นะครับคือเคยออกเป็นรถคอนเซปต์หรือแนวคิดนะฮะแล้วก็ออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วฮะแล้วก็ที่งานนี้ก็ตัวจริงละ LC500 นะอ๋อนี่คือรถขายแล้วรถขายแล้วฮะรถขายคือเป็นถือว่ารอนิดนึงนะฮะตอนนี้วันนี้ยังไม่มีหรอกนะฮะมีนาฮะออกขายในสหรัฐนะฮะมีนาก็หน้าตานะรวมๆนะผมชอบมากเลยบอกตรงๆว่าผมชอบมากเลยแต่เกลียดอีตรงหน้าเนี่ยไอ้ตรงนี้ฮะไอ้ถุงข้าวเนี่ยนะไอ้ที่เขาเรียกว่าสปินเดิลเกลียดหน้ามันเกลียดหน้ามันจริงเกลียดหน้ามันจริงชอบตัวมันเกลียดชอบตัวฮะแต่ว่าดูเนี่ยมันดูมันใหญ่เกินเหตุนะแต่เรื่องนี้คุณจูศักดิ์คุณไปเถียงกับเขาลำบากเขาบอกเขาอย่างนี้แหละเขาเอาอย่างนี้แหละเขาคิดกับมันดีแล้วแล้วเขาเป็นคนลงทุนนะเขาบอกอย่างนี้ดีก็ต้องก็ยกให้เขาไปนะครับก็หน้าตาก็แบบเนี้ยถึงชอบไม่ชอบก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าที่ต้องชอบแน่ๆเลยคือ0.196นะ 4.5 วิเท่านั้นเองฮะคือหน้าตาก็ไม่ใช่เป็นเชิงรถสปอร์ตเต็มที่นะแต่ว่าเร็วจริงๆครับเร็วจริงๆเข้าไปนั่งในเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนกับรถเก๋งธรรมดาเลยนะครับมีที่จับต้องขับต้องขับฮะต้องขับถึงจะรู้ลุลิตของรถคันนี้นะครับครับก็เป็นรถขับล้อหลังนะฮะขับล้อหลังโอเคก็ง่ายๆนะคอนโซลเหมือนมันข้างเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องง่วงนอนเห็นง่วงนอนเลยนะแต่ Direct Injection เบนซินเนี่ยนะครับก็467แรงม้านะครับแล้วก็เกียร์นี่นะเจอแล้วฮะอัตโนมัติ10จังหวะโอ้นี่10จังหวะครับอ้าวมาคันนี้เองคันนี้ Mazda นะหน้าตาก็บอกเลย Mazda ก็คือ CX9 หรือ CX9 นั่นเองก็เป็นรุ่นที่2ฮะครับรุ่น CX9 นี่เมืองไทยเคยเข้ามามั้ยฮะมีเหมือนกันใช่มั้ยแต่ว่าเป็นของเกรย์มาร์เก็ตเหรอครับเป็นของผู้นำส่วนใหญ่เห็น CX7 นะฮะครับก็ CX9 นี่ก็เป็นใหญ่ที่สุดของ Mazda นะแล้วก็ตลาดสำคัญเขาคืออเมริกาแหละฮะในญี่ปุ่นไม่มีขายนะฮะครับก็เป็นรถที่ติดตั้งเก้าอี้3แถวนะก็นั่งได้6คน7คนก็แล้วแต่นะแล้วก็เครื่องยนต์ก็ธรรมดาไม่ใหม่พิสดารนะฮะก็ Sky Active มั้ยแต่การ Active โคโดดีไซน์เหมือนกันนะเหมือนรุ่นอื่นๆนะก็เป็นเครื่องเบนซิน Direct Injection หรือฉีดเชื้อเพลิงในตรงนี้นะครับ2.5 ลิตร250แรงม้านะครับแล้วก็อันนี้เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะไม่ใช่10นะฮะ6จังหวะ6จังหวะครับตัวถังก็เป็นแบบรถเก๋งนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น Unibody นะเหมือนรถเก๋งแล้วก็ทำน้อยฮะกะว่าปีนึงทั่วโลกเนี่ยจะขายสัก 50,000 คันเท่านั้นเอง 50,000 คันถือว่าน้อยนะครับ
หน้าตาก็ไม่มีอะไรพิสดารนะก็สไตล์โคโดนี่แหละฮะครับเน้นตลาดอเมริกาเน้นตลาดอเมริกาครับแต่ข้างในสวยนะบ้านเราก็เห็นว่าสนใจเหมือนกันนี่ครับคราวที่แล้วก็เอามาโชว์ CA9เนี่ยนะครับCA9เนี่ยอันนี้คงเป็นตัวเก่ามั้ยนี่มีตัวใหม่ตัวใหม่นี่เพราะว่าเขาเปิดเวิลด์พรีเมียร์ที่ลอสแอนเจลิสนะฮะเมื่อเดือนพฤศจิกาแล้วพอมกราคือถัดมาอีก2เดือนก็มาเปิดมันมาให้ดูที่ดีทรอยต์นะครับคันนี้นะฮะก็คือ Honda ไม่นานคงมาเมืองไทยนะ Honda รุ่นใหม่เอี่ยมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่10เนี่ยนะก็เปิดตัวในอเมริกาแล้วก็ที่งานนี้เขาก็เอารุ่นคูเป้มาให้ดูเป็นเวิลด์พรีเมียร์นะฮะเป็น Civic Coupe นะฮะก็แต่คูเป้คงไม่มาบ้างคือในอเมริกาเนี่ยนะฮะที่มีสามตัวถังคือคูเป้ที่เห็นนะแล้วก็จะมีซีดานอาจจะกำลังจะมาเมืองไทยแล้วก็เป็นตัวถังตรวจการนะหรือแฮชแบ็กเนี่ยกึ่งๆนะคือเขาเรียกเป็นทัวริงนะฮะแต่บางทีก็เรียกแฮชแบ็กคือมันคล้ายๆกึ่งๆนะฮะของห้าประตูนะก็ส่วนท้ายอันนี้เป็นเห็นไหมส่วนท้ายดูดีฮะดูดีไหมฮะดูดีนะดูดีนะครับนี่คือ2ประตูอันนี้คือคูเป้2ประตูนะครับไม่มีซ่อนเลยมีประตูซ่อนเลยไม่ซ่อนนะไม่ซ่อนดูคูเป้ครับคือดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็นรุ่นเดียวกับซีดานนะคือมันจะมีลูกเด่นอะไรที่ดูแบบดูแปลกๆดีครับครับทีแรกผมไม่ได้ดูซีดานตัวจริงนะฮะเพราะที่งานนี้เขาไม่เอาซีดานมาเลยเอาคูเป้มาคูเป้กับทัวริ่งนะฮะครับเดี๋ยวรอดูอีกคงจะ2เดือนข่าวว่าจะมาเมืองไทยแล้วนะครับแต่ว่าแปลกนะฮะญี่ปุ่นไม่มีขายแล้วเดี๋ยวนี้ซีวิกอ้าวเหรอเลิกขายไปแล้วทำไมก็มีแต่เอาที่ซีวิกที่ทำในยุโรปซีวิกแฮชแบ็กเข้าไปขายที่ญี่ปุ่นแต่ว่าซีวิกที่ทำที่โรงงานในญี่ปุ่นเองไม่มีครับฮะคันนี้สุดท้ายเลยนะฮะอันนี้พิเศษหน่อยนะฮะเห็นไหมครับประตูบันท้ายเนี่ยคือเปิดแบบพลิกอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะหรือเปิดพลิกบางร่างนี้ก็ได้อ๋อเปิดได้หลายอย่างเปิดได้สองอย่างซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคอนจะเป็นอะไรตั้งชื่อว่า Honda Ridge Line เป็นรุ่นที่2ฮะคือเขาทำขายในอเมริกามานานแล้วนะฮะนี่เป็นรุ่นที่2ก็เปิดตัวที่ World Premier ที่เนี่ยก็เป็นรถยี่ห้อญี่ปุ่นก็จริงนะฮะแต่ว่าออกแบบพัฒนาก็ในอเมริกานะผลิตก็ในอเมริกาที่รัฐอลาบามานะครับแล้วก็มีขายแต่ในอเมริกาเนี่ยที่ญี่ปุ่นไม่มีนะครับแล้วก็เป็นกระบะประเภทที่ว่าเหมือนกับรถเก๋งแล้วก็ไปต่อส่วนท้ายอ่ะมันนั่งได้4คนนะนั่งได้4คนห้าคนเนี่ยแล้วก็มีส่วนท้ายนะแล้วก็กระบะอย่างที่ว่าเนี่ยประตูบานนี้ฮะพลิกลงมาข้างล่างก็ได้ครับครับเปิดได้2แบบข้างๆกันแหละแล้วก็ที่แปลกแล้วก็ผมดูแล้วก็ไม่อยากเชื่อมันเป็นจริงเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างตัวถังแบบยูนิบอดี้คือเหมือนรถเก๋งคือรับแรงเหมือนรถเก๋งไม่เหมือนรถปิกอัพเอาเก๋งอะไรไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะเนี่ยมีกระบะแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นโครงสร้างแบบยูนิบอดี้อันนี้เปิดเห็นไหมนี่เปิดธรรมดานะครับแบบอีกอย่างฮะเปิดอย่างนี้นะเปิดได้2แบบเปิดได้2แบบโอเคไหมแล้วก็มีช่องเก็บของไว้ใต้พื้นด้วยนะครับโอ้ยเก็บของได้เยอะโอ้ยนี่น่ามาขายเมืองไทยไหมก่อนมันน่าอยู่แล้วแต่มันขนาดมันใหญ่ไปหน่อยเปล่ามันเข้าซอยสุขพรลำบากเอามาแข่งกับฟอร์ดหน่อยก็ดีนะนั่ง4คนได้แล้วก็บรรทุกของได้ด้วยขายได้ผมว่านะครับตลาดจะได้มันหรือไม่ก็พัฒนาให้มันเป็นเล็กหน่อยใช่เข้าตลาดกระบะมาหน่อยฮอนด้าสู้เขาหน่อยเมืองไทยนี่ยังไม่เคยมีฮอนด้ารถพิกอัพเลยใช่ไหมยังไม่เคยเมื่อก่อนเขาเคยไปร่วมมือกับอีซูซูไงแล้วก็แลกกันเขาก็เอาเก๋งให้อีซูซูขายแล้วก็รับอีซูซูมาขายกระบะเรียบร้อยทั้งคู่เลยเรียบร้อยทั้งคู่ใช่คือรถเนี่ยเวลามันยึดติดอยู่กับยี่ห้อแล้วเนี่ยภาพของมันจะส่งครับชัดเจนเหมือนที่ว่ายังไง Honda ไม่เป็นแท็กซี่อะไรเงี้ยไม่ยอมแต่ตอนนี้ผมว่าได้นะไม่รู้นะไม่ยอม Honda เป็นกระบะของใช่มันคือมันต้องใช้เวลาก็ต้องบอกเขายุเขาหน่อยยุเขาหน่อยเอามันเถอะแต่เล็กซัสนี่ไม่มีกระบะแน่นะอ้าวแต่ข่าวออกมานะเล็กซัสไหมเล็กซัสสองกระบะเพราะอะไรเพราะเบนซ์ประกาศว่าตัวเองจะมีกระบะเล็กซัสก็พลาดไม่ได้เหมือนกันพูดถึงพรีเมียมแบรนด์เนี่ยอย่าง Infiniti Acura Lexus เนี่ยอะไรที่เรียกว่าประสบความสำเร็จอ๋อต้องยกให้เล็กซัสนะเล็กซัสขายเป็นทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ในญี่ปุ่นเองก็มีขายแต่ว่า Acura นี่ตลาดใหญ่สุดก็อเมริกาที่อื่นก็น้อยที่เมืองจีนมีอากูล่ามีอินฟินิตี้นี่ก็มีนะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่มี
3ยี่ห้อที่เกิดมาพร้อมกันเนี่ยมีเล็กซัสอันเดียที่ว่าที่ขายในขายในญี่ปุ่นด้วยและถ้าเฉพาะในอเมริกาในอเมริกาก็เล็กซัสขายดีครับทำไมดีมีเรียกว่ามีโตโยต้าก็โตโยต้ามันก็เป็นสัตว์ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนั้นก็ตามไปไปอ่ะครับขายเลยแต่ว่าไซออนไซออนนี่คือว่าจะเลิกเข็นไม่ค่อยขึ้นเข็นไม่ค่อยขึ้นได้ฮัสูจะเข้ามาแทนที่ใช่ได้ฮัสูเนี่ยนะฮะในยุโรปในอเมริกาไม่มีแล้วศูนย์พันไปแล้วนะฮะไม่มีขายฮะได้ฮัสูครับเขารวมตัวเลขแล้วเนี่ยทั่วโลกไดฮัตสุปีที่แล้วติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พอโตโยต้าประกาศว่าจะซื้อหุ้นไดฮัตสุเนี่ยหุ้นขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าถ้าบริษัทยักษ์เนี่ยไปรวมควบกับบริษัทเล็กเนี่ยคือได้นั่นก็เป็นไดฮัตสุเนี่ยเขาถือว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาของโตโยต้ามานานแล้วนะใช่ใช่แม้แต่ยอดขายตัวไงยอดขายที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งโลกเนี่ยก็มียอดขายของโตโยต้าไดฮัตสุครับเล็กตัดต่างๆรวมกันแล้วก็รวมกับฮีโน่ด้วยสามอันเนี่ยถือว่าเป็นโตโยต้าครับแต่ตอนนี้เข้าไปเรียกว่าเทคเต็มตัวเมื่อก่อนเห็นว่ามีหุ้นอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โตโยต้าก็มีหุ้นในซูบารุด้วยซูบารุใช่ไหมบางส่วนแต่ยังไม่ถือว่าเข้ามาร่วมอยู่ในโตโยต้าใช่ใช่สมัยนี้นะเรื่องการรวมตัวกันแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาไปแล้วก็โตโยต้ายังไปจ้างยังไม่ให้มาสด้าทำอะไรให้เลยใช่ไหมใช่ขนาดคนลงไปตัดแท้ๆเลยไม่ได้มีถือหุ้นด้วยใช่ครับเพราะนั้นคนซื้อรถก็บางทีก็ไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องเลือกมากนะซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ใช้นะถ้าเขาร่วมมือกันก็ของดีๆมาต้นทุนมันก็ลดลงราคารถก็น่าจะสมเหตุผลขึ้นครับครับเอาละครับก็ดีทรอยออโต้โชว์ก็เรียบร้อยจบแค่นี้ใช่ไหมงานต่อไปก็เจนีวาซึ่งจะมีเราจะเดินทางกันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับมีต้นเดือนจะเดินทางแล้วสิใช่ไหมฮะแล้วกะจะไปดูอะไรที่ข่าวมายังว่ามีอะไรตัวเด่นอ๋อมีเยอะฮะอย่างที่แน่ๆนะที่ชัดเจนคืออย่าง Subaru XV เนี่ยที่เมืองไทยเราขายระเบิดนี่นะครับตัวใหม่กำลังจะมาละเพราะว่าที่เจนีวาเนี่ยเขาจะให้ดูคอนเซปต์ก่อนอ๋อครับ Subaru XV คอนเซปต์ก็ค่อยๆเป็นขั้นตอนไปพอคอนเซปต์เสร็จก็จะมาเป็นต้นแบบต้นแบบเสร็จก็มาเป็น pre-production ก็มาเป็น production แล้วก็จะมาเมืองไทยแล้วเอาละครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับไปพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายสองครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ